นี่ก็คือกล่องทั้งหมดนะครับที่พี่เอาไว้เก็บสกุชชี่ของพี่ทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับพี่แซมนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาเปิดกล่องนะครับสกุชชี่ของพี่ที่พี่เก็บไว้ที่หอของพี่นะครับมีน้องๆ นะฮะอยากดูกันจังเลยนะครับว่าในที่เก็บสกุชชี่ของพี่เนี่ยมีสกุชชี่อะไรเด็ดๆอยู่บ้าง นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะมาโชว์กล่องของพี่เลยดีกว่านะโอ้แล้วนี่ก็คือกล่องทั้งหมดนะครับที่พี่เอาไว้เก็บสกุชชี่ของพี่ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าบางส่วนพี่ได้เก็บเอาไว้ในที่จังหวัดน่านบ้านของพี่แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดกล่องของพี่ดีกว่านะ1 2 3เดี๋ยวขาไก่เป็นสีนี้เหรอไม่ใช่ขาไก่มันเป็นสีเหลืองๆเหรอฮะสีแบบเหมือนขนมปังอ่ะทำไมมันกลายเป็นสีนี้อ่ะเฮ้ยงงเฮ้ยนี่มันสีกาแล็กซี่อ้าวอยู่ๆขาไก่มันจะเปลี่ยนเป็นสีกาแล็กซี่ได้ไงอ่ะกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะของพี่อะความจริงอะพี่มีขาไก่อีลิกเก็บไว้เนี่ยนึงแต่ทำไมพอเปิดมาแล้วมันกลายเป็นขาไก่กาแล็กซี่มันเปลี่ยนสีได้เหรอฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะพี่ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดละเดี๋ยวลองเทสความสโลว์ก่อนมันอาจจะกลายเป็นของลอกเลียนแบบก็ได้นะ1 2บีบดูเฮ้ยแต่มันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะสีกาแล็กซี่แบบนี้ดูดิแต่มันก็สวยมากๆเลยนะเจมนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เป็นการล้อเล่นกันเล่นๆนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับผมก็คือเจ้าสกุชชี่ขาไก่อีริกนั้นได้ทำออกมาในรูปแบบของซีรีส์ใหม่นะครับเพื่อนก็เป็นรูปแบบของซีรีส์ที่เป็นสีกาแล็กซี่นะครับไม่ต้องงงกันนะฮะว่าทำไมถึงกลายเป็นกาแล็กซี่ก็เพราะว่าอีริกนะครับเขาได้เปิดตัวสกุชชี่ขาไก่ในตำนานนะครับที่เป็นสกุชชี่ที่เรียกได้ว่าน้องๆรักษาสมทุกคนต้องมีเก็บไว้นะครับตอนนี้เขาเปิดตัวมาในสีของสีพาสเทลกับกาแล็กซี่นะครับซึ่งพี่เนี่ยวันนี้พี่เพิ่งได้รับสกุชชี่ขาไก่นะครับเป็นของกาแล็กซี่มาให้น้องๆดูกันนะครับส่วนพาสเทลนั้นพี่ยังไม่ได้มาให้น้องๆดูกันนะนี่ก็จะเป็นของแบรนด์อีริกทำร่วมกับทอยสวีทนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกุชชี่ที่น้องๆหลายๆคนน่าจะแบบชอบกันเนาะเพราะว่าด้วยจากเดิมซีรีส์ขาไก่เป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนต้องมีอ่ะแล้วตรงนี้ก็ทำสีเพิ่มมาแล้วอ่ะซึ่งพี่ได้มาเป็นสีนี้นะครับเป็นสีกาแล็กซี่เลยคือเห็นครั้งแรกคือพี่เลิฟมากๆเลยนะดูนะนี่พี่คืองานดีอ่ะงานดีอ่ะยอมเรื่องความสโลนะเหมือนกันทุกอย่างหรือว่าสโลด้วยกว่าสั่นเลยจ้าคือแบบเป็นวันนี้พี่แบบได้ตัวอย่างมาจากพี่โฟรันทอยสวีทนะครับได้มาปุ๊บรีบเอามารีวิวนะเพราะว่าแบบเฮ้ยคือเราก็เป็นคนชอบเฮ้ยคิดไปคิดมาคิดถึงคลิปที่เราฉีกขาไก่ของพี่กิ๊กเลยสงสัยต้องเอาไปง้อพี่กิ๊กด้วยขาไก่ตัวนี้แทนแล้วนะนี่สโลมากแล้วพี่ได้ข่าวว่านะครับตัวนี้จะเริ่มวางขายในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดน้องๆคนไหนพร้อมเนี่ยเก็บตั้งไว้เลยกับซีรีส์ขาไก่ทั้งหมด2สีมาใหม่นะครับเป็นสีพาสเทลกับสีกาแล็กซี่นะพี่ได้มาเป็นงานตัวอย่างเลยพี่ก็เลยมารีวิวให้น้องๆดูกันก่อนว่ามันแบบเฮ้ยฟูค่อยแค่ไหนโอเคครับและยังไม่หมดนะครับวันนี้มีสกุชชี่มาอวดใหม่นะครับจากเป็นแบรนด์ของ Toy Sweet นะครับทำร่วมกับ Vampo นะครับ Vampo นั่นเองนะฮะเป็นสกุชชี่ที่เรียกว่าชิ้นมหาใหญ่มากๆเลยนะสำหรับน้องที่คนที่ชอบใครบิ๊กๆนะครับพี่ได้มาเป็นงานตัวอย่างอีกแล้วนะครับกับเจ้านี่เลยอันปาก้าแก๊งฟูเทน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 มาเพียบเลยนะจ๊ะสีแรกที่พี่ได้มานะครับก็จะเป็นสีขาวนี่เป็นอันปาก้าตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะเป็นแบรนด์ทอยสวีทนะครับผมทำร่วมกับแวมโป้เนาะนี่ไลฟ์เฟนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับคนที่กลิ่นหอมมากๆไม่รู้กลิ่นอะไรแต่รู้ว่ากลิ่นหอมนะครับตัวใหญ่แบบโอ้ใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวลองบีบให้ดูนะปรับตัวสีขาวนะคืองานสวยงานเนี้ยมากๆอ่ะเดี๋ยวถ้าออกมาขายเมื่อไหร่พี่จะเปย์ครบทุกสีเลยนะเอาไปนะครับเป็นสีต่อไปเลยนะถ้ามีสีชมพูนะฮะซึ่งเป็นสีที่พี่ชอบเป็นพิเศษชอบมากๆเลยเพราะว่าพี่ชอบตรงนี้ปากของเขาแล้วก็หน้าตาแล้วก็สีของมันกลิ่นก็หอมด้วยนะฮะไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเหมือนกันแต่รู้ว่าหอมก็พอละนี่นะครับบีบเลยอโรมาคือบีบเต็มมือน้องปกติมือพี่ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเป็นมือน้องๆอ่ะรับรองว่าแบบถือมันไม่ไหวแน่เพราะมันใหญ่จริงๆโอเคฮะต่อไปนะครับมากันต่อเลยดีกว่ากับสีสุดท้ายอันปาก้าแก๊งซูนะจ๊ะก็คือสีฟ้าสวยนะเนี่ยดูดิน่ารักด้วยเป็นตาหัวใจนะครับ
กลิ่นคิดว่าพี่น่าจะเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะลองบีบกันอีกรอบคือบีบเต็มมือมากๆปกติพี่เป็นคนมือใหญ่ไงพอได้จับตัวนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเต็มไม้เต็มมือที่ฉุดเลยมีก็เรียกได้ว่าน่ารักทั้งสองเลยอ้วมีความแบบช่วงนี้เรียกได้ว่าสกุชชี่ออกใหม่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ที่มารีวิวอ่ะคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากๆเลยใครอยากได้ก็รีบไปเก็บสะสมกันเลยนะจ๊ะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวางขายช่วงเดือนหน้าเหมือนกันแหละเนาะสำหรับคนที่อยากจะอุดหนุนแบรนด์ของ Toy Sweet นะครับสามารถไปติดตามได้ใน IG ของเขาเลยนะกับ Toy Sweet เดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้นะจ๊ะไป follow IG แล้วก็ทักหาเจ้าของแบรนด์เพื่อซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แต้มขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ